สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามบอกถึงข้อเสนอที่มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่าไม่ทราบไม่รู้เรื่องตนไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคำนี้หมายถึงอะไรเพราะประเทศไทยไม่เคยมีแต่ต่างประเทศเคยมีส่วนทุกครั้งเวลามีปัญหาในประเทศมักมีการเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมานายวิษณุบอกว่าเป็นธรรมดาเมื่อคนตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เหมือนจมน้ำหรือไฟไหม้หรือตึกถล่มมีอะไรคว้าได้ต้องคว้าคิดอะไรออกก็คิดไม่แปลกที่จะคิดและเสนอความคิดออกมาแต่ถ้าสังคมไม่ยอมรับก็ควรจะหยุดคิดส่วนรัฐธรรมนูญปัจจุบันเปิดช่องให้ทำได้หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่ทราบต้องไปถามนายเจเดชอินสว่างสว.ที่ออกมาเสนอเรื่องนี้ส่วนเห็นบอกว่าสามารถยกเว้นรัฐธรรมนูญได้นายวิษณุบอกว่าทำไม่ได้จะไปยกเว้นรัฐธรรมนูญไม่ได้รัฐธรรมนูญมี200กว่ามาตราจะไปยกเว้นได้อย่างไรสมัยก่อนพญามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีเคยยกเว้นซึ่งอันนั้นเป็นการยึดอำนาจส่วนสถานการณ์บ้านเมืองต้องขนาดไหนถึงจะมีรัฐบาลแห่งชาติได้นายวิษณุบอกว่าตนไม่ขอตอบขอไปถามคนอื่นเถอะถ้าตนตอบก็จะกลายเป็นตนไปรับลูกนายเจเดชคนหนึ่งเป็นปี่คนหนึ่งเป็นคลุยจึงคิดว่าตนไม่ควรจะตอบอะไรแล้วส่วนที่มีกระแสกดดันว่าสว.ต้องโหวตตามเสียงข้างมากหน้าที่ของสว.ต้องทำตามเสียงข้างมากหรือทำตามที่มาหรือเจตนาของการเป็นสว.นายวิษณุบอกว่าไม่ตอบแล้วคนเป็นสว.จะพูดอะไรก็ตามอย่าว่าแต่สว.เลยส.ส.เองพรรคจะไปบังคับให้เขาโหวตก็ไม่ได้เขามีอิสระในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยว่าเรื่องอื่นต้องโหวตตามพรรคและเรื่องไหนบ้างที่ต้องโหวตตามใจเหมือนสมัยปี62บางพรรคเลือกนายกมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งที่ไม่ได้เลือกก็ไม่เป็นไรใครทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยใครจะไล่เขาออกจากพรรคก็มีเรื่องส่วนความจริงกระแสส่วนหนึ่งก็ในแง่หลักการควรมีการพิจารณาใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่ทราบแต่ละคนมีความรู้มีหัวจิตหัวใจก็คิดกันเองก็แล้วกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ